พี่ฟินพี่ฟินอยู่ไหนอ่ะพี่ฟินคะเบกกี้พี่ฟินพี่ฟินมานานมากเลยคิดถึงนะไอ้คิดถึงเหมือนกันนะดีใจเจอนะเดี๋ยวก่อนช้าก่อนใจเย็นๆนะคะเล็กจะบอกว่านี่อาจจะเป็นแค่ความประทับใจแรกพบก็ได้นะมันอาจจะยังไม่ใช่รักแท้เราจะต้องพิสูจน์รักแท้กันก่อนอดใจรอไหวไหมอุ๊ยรีบใช่ไหมจะบอกว่ารักแท้เนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะหนูเล็กนะคะก็เลยอยากจะให้ทั้งนะคะฟรีนแล้วก็เป็กกี้นะคะมาร่วมทดลองความรักพิสูจน์ความรักความอบอวลความอบอุ่นไปด้วยกันนะคะไม่แน่นะคะตอนจบอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคู่นะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะฟรีนนะคะเบกกี้มีเบกเกอร์แพทริเซียชอบนะคะสุดยอดเลยค่ะน่ารักทั้งคู่หวานมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งกันก่อนเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยจะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะเราก็จะมีสักขีพยานกันเยอะมากๆเลยที่นี่เนี่ยทั้ง20ดวงเลยนะคะเยอะมากๆนะคะและทุกท่านที่มาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่แบบโชคดีมากๆนะคะซื้อสินค้าของทางแคนดี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะเรามีสักขีพยานนะคะที่อยู่ทางบ้านอีกด้วยนับหมื่นนับล้านดวงด้วยนะคะกับงานดีๆของเรานี่ก็เลยแบบอยากให้ทั้งสองเนี่ยอวดความรักนี่โชว์ความรักกันสักเล็กน้อยด้วยนะคะในงานนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับพวกเรานะคะจนจบงานเลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะกับงาน Candy Five มีชูดมูนนั่นเองมาพิสูจน์ความรักว่ารักของเขาจะหวานขนาดไหนนี่สุดยอดแล้วล่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราจะมีนะคะการบทพิสูจน์น่ะมีภารกิจให้ทำถึง3ภารกิจด้วยกันค่ะ3ภารกิจนี้นะคะก็ทุกคนเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะทำผ่านภารกิจทั้ง3หรือเปล่านะคะเราจะได้รู้ว่าทฤษฎีความรักค่ะกระต่ายบนดวงจันทร์ของทั้งคู่เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงท้ายจะมีการเปิดฟลอร์ on the floor เต้นรำด้วยแบบ in love sweet มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมีบทสัมภาษณ์สุด exclusive ด้วยค่ะเรียกได้ว่าจะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวและใครที่อยู่ที่นี่และทางบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่แบบโชคดีมากๆพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมีที่นี่ค่ะทุกคนจะได้รู้จักเขาทั้งคู่อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะรับรองว่าพิเศษจริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับพวกเราจนจบงานเลยนะคะอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่นะคะฝากอะไรนะคะพูดถึงแฟนคลับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านก่อนจะทำภารกิจสักเล็กน้อยเชิญเลยค่ะเริ่มจากคุณฟรีนก่อนเลยค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยค่ะว่าให้ผ่านพ้นภารกิจไปได้ด้วยดีก็วันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเจอพี่ฟินแล้วนะแต่ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เจอพี่ฟินใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กวันนี้ค่ะCandy Moon X Fin Becky ใช่แล้วนะคะแฮชแท็กนี้เอาให้ติดเทรนด์ Twitter เลยนะทุกคนเอาให้แบบดังกระหึ่มแล้วก็บทพิสูจน์ความรักจะได้ไปได้ไกลนะจากที่แบบไกลอยู่แล้วนะคะก็มาลุ้นนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กว่าอะไรนะแฟนคลับจำได้ไหมแฮชแท็ก Candy Moon X Fin Becky อุ้ยแฟนคลับทำงานดีมากตบมือเอาละค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างจะหวานแล้วก็โรแมนติกแบบสุดๆเลยนะคะอยากจะถามเลยค่ะทั้งเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาก็อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเอฟทฤษฎีความรักกระต่ายบนดวงจันทร์ของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะมันคือการตามหาว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร์จริงหรือเปล่าค่ะแต่ว่ากว่าจะถึงดวงจันทร์ก็
ก็เจออุปสรรคเนาะกว่าจะได้มาเจอกันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะอย่างเป็กกี้เนี่ยเลาะเขาเรียกว่าเจออุปสรรคกว่าจะมาเจอเขาเนี่ยเจอยังไงบ้างคะมันเยอะแยะขนาดไหนคะแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาเจออุปสรรคบ้างอุปสรรคความรักนะเรียกว่าเยอะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็จะต้องสู้เพื่อความรักแล้วก็ finally ก็มาถึงจุดนี้ค่ะนี่มาถึงจุดนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ผ่านฝ่าฟันอุปสรรคจนมาเจอกันตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแบบเรียกว่าแฟนคลับทุกๆคนเลยเนาะใช่ค่ะที่ทำให้ทั้งคู่นะคะมาเจอกันบนดวงดาวดวงจันทร์แห่งนี้นะคะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเรียกว่าโดยสวัสดิภาพเลยนะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเคยไปดูดวงดาวที่ไหนด้วยกันมาก่อนหรือเปล่าคะมีตอนที่เราไปถ่ายซีรีส์ค่ะไปดูที่ไหนกันมาคือมันหัวหินปะเป็นการรอถ่ายซีนหนึ่งค่ะแล้วแบบนอนต้องนอนบาสเหรอคะมันเป็นใช่ปะมันจะอยู่บนโซฟาที่อยู่บนทรายใช่แล้วมันเป็นซีนกลางคืนพอดีค่ะเราก็นอนดูอุ๊ยอยากรู้แล้วว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะอยู่สองต่อสองตรงนั้นแล้วก็มองดวงตาสองต่อสองแปลกนะเมื่อวานอยู่หลายคนค่ะแต่ว่าแบบมันต้องนอนสองคนในหนึ่งยันหนูกับพี่อยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นก็อยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีอะไรทำก็เลยต้องแบบก็แบบเป็นบรรยากาศสวยแล้วเป็นแบบลมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วอย่างดวงดาวที่เราชอบนะคะอย่างฟีนชอบดวงดาวอะไรกับเป็กกี้ด้วยนะอยากรู้ล่ะชอบอะไรบ้างหนูชอบคนยิงธนูค่ะที่มันที่เป็นธนูชี้ไปอะไรอย่างเงี้ยว่ามันน่ารักแล้วอย่างเป็กกี้ล่ะคะดวงดาวคืออันนี้อ๋อทรายอ๋อไม่ใช่พี่ฟินชอบอันนี้อ๋อที่เป็นธนูคืออันไหนอ่ะใช่คนที่เป็นนายพรานเหรอยิงธนูบอกรักไงยิงธนูไปปุ๊บปักอกเลยสอนปักอกเราเลยหวานๆเลยชอบมันเมดาวลูกไก่มั้ยดาวลูกไก่น่ารักอ่ะดาวลูกไก่เนาะปิ๋วโอเคโอเคค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบไก่ดวงดาวที่น่ารักมากๆเป็นกิมมิคของน้องๆล่ะเนาะจริงๆก็น่ารักทุกดวงดาวที่ถ้าแบบมีดาวเยอะๆบนท้องฟ้าจะแบบอ้าวสวยจังใช่อ่ะตอนนี้ล่ะค่ะเรามาถึงภารกิจแล้วล่ะค่ะตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นมั้ยเราจะเริ่มแล้วนะภารกิจนะคะอยากจะทราบว่าถามแฟนคลับก่อนจะเริ่มภารกิจอยากจะทราบแฟนคลับเนี่ยรู้มั้ยคะว่าเขาบอกรักกันบ่อยขนาดไหนพอจะทราบมั้ยคะบ่อยมั้ยคะบ่อยเลยเหรอหาบ่อยมากเลยต่อวันคือโหบ่อยเลยเหรอคะเอ้ยก็เรียกว่าบอกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นเองเนาะอ่ะก็เรียกได้ว่าหวานอยู่นะอ่ะมาถึงภารกิจของเราบ้างกันดีกว่าค่ะกับภารกิจนะคะทฤษฎีการบอกรักโดยไม่ใช้คำว่ารักกติกาของเรามีอยู่ว่านะคะเดี๋ยวหนูเล็กเนี่ยจะให้ทั้งคุณฟีนแล้วก็คุณเป็กกี้นะคะหยิบนะคะเรียกว่ามีคำบอกรักอยู่แต่ไม่มีคำว่ารักเลยจะให้แต่งประโยคบอกรักโดยที่ไม่มีคำว่ารักนะคะและต้องใช้คำที่หยิบขึ้นมาได้เมื่อเราแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะอ่านประโยคเสร็จปุ๊บทำให้อีกฝ่ายยิ้มได้จะได้รับคะแนนและสำหรับคนที่ได้รับคะแนนน้อยจะมีบทลงโทษบทลงโทษของเรานั้นคือคนที่แพ้จะต้องถูกทำหน้ามีมหนูว่าถึงไม่แพ้หรือชนะก็คือมีมอยู่แล้วอะไรเนี่ยคือแบบทำหน้ามีมบ่อยไหมคะมันทำเองโดยที่แบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเอาล่ะพี่ๆก็จะแคบแล้วก็เอาไปทำแคบบ่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้มาเจอกันอ่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะจากเดย์อ่ะน้องฟีนเลยพี่เลยปัดผมได้ไหมโทษนะคะเชิญเลยค่ะแม่เมื่อวานใส่พี่ด้วยนะนี่พี่ก็เขินนะเนี่ยเอขอดูหน่อยนะคะคำว่าอะไรคำว่าทีวีแคนดี้ทุกคนเห็นไหมนี่ทีวีแคนดี้เราจะบอกรักเขายังไงต้องมีคำว่าทีวีแคนดี้เฮ้ยแต่ไม่มีคำว่ารักการบอกรักเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องพูดคำว่ารักแต่การแสดงออกสำคัญอย่าเพิ่งยอมแพ้พี่มันกำลังใจให้อ่ะสู้สามสองหนึ่งไปเลยค่ะไปดูหนังกับทีวีแคนดี้ที่ห้องเราเปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมฉันยิ้มแพ้ต่อหวานไหมคะโอ้ยไปค่ะไปเบกกี้มาเลยไม่เล่นตัวเลยหรอได้คำว่าอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมลุ้นขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนขอพี่ดูหน่อยได้ไหมคำว่าอะไรอ่ะ
อันนี้หนักกว่าเดิมหรอขอดูหน่อยได้ไหมโอเคไหนไหนรู้เลยเมื่อกี้จะพูดอะไรเครื่องซักผ้าแคนดี้โอเคไหมคะสู้ไหมสู้ไหมสู้นะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวนะยอมยอมเราลุ้นอยู่นะลุ้นนะเนี่ยเดี๋ยวนะหนูรู้นะว่าจะพูดอะไรแต่เรียงประโยคแป๊บนึงโอเคเราต้องอดใจรอสักครู่นะทุกคนความรักของเขาเราก็ต้องมีการลุ้นนิดนึงอ่ะพี่รออยู่นะเอาวันนี้นะยังไงนะพูดไปเดี๋ยวน้องเบ็กซื้อเครื่องซักผ้าแคนดี้ให้นะคะแบบพี่ฟีนยิ้มหรือยังโอ้ยยิ้มแล้วคะแนนคือเสมอกันแล้วนะซักผ้าเลิศเลิศเลิศเธออยากได้อยู่แล้วใช่ไหมเรารู้นะใช่เพราะหนูชอบซักผ้ามาอ่ะหยิบคำต่อไปเลยค่ะโทษไอ้วันนี้สลับกันนี่สลับกันนี่ทำไมนะพี่เนาะพี่ก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ยอันเมื่อกี้อยู่ไหนเหรอเออให้พี่ให้พี่เขาไปแล้วค่ะอ๋ออยู่แล้วนะอันนี้ก่อนเออพี่เขานับคะแนนได้ละเรียบร้อยคำต่อไปเลยคำว่าอะไรบอกรักโดยที่ไม่มีคำว่ารักคำว่าเขินได้คำว่าเขินอ่ะทุกคนเขินต้องคิดเนาะตอนนี้เราจะเล่นตัวแหละเราจะไม่เออเราจะไม่ยิ้มเราจะแม่เออจะคอยดูนะคะอย่านะอย่าหวั่นไหวนะคะกับคำนี้ okay. อะไรดีอ่ะก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยเออพูดจัดก็เขินแล้วเนี่ย เราต้องซ้อมหน้าบึ้งก่อนใช่เราต้องซ้อมหน้าบึ้งก่อนเออเอาสิบึ้งแล้วใช่ไหมนะยังก่อนเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเขินพี่ไหมคะฮะอะไรนะพี่ไม่ได้ยิ้มไม่ยิ้มหรือหัวเราะเอาคิดก็ได้เลยเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหน้ามันใหญ่มากเลยอ่ะใจสั่นแทนเลยอ่ะประโยคต่อไปค่ะโอ้สาซ้อมแล้วนะเมื่อกี้นี่แค่เขาพูดเบาๆก็ยิ้มแล้วไหนบอกจะทำหน้าบึ้งอ่ะนี่หนูซ้อมแป๊บนึงต้องมีคนแพ้คนชนะนะเราต้องแบบอย่าหวั่นไหวแบบรู้ว่ารักแหละรู้ว่ารักคำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรได้คำว่าแฟนค่ะทุกคนพูดเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะคำนี้จะต้องไม่หวั่นไหวนะคุณน้องซ้อมหน้าบึ้งเขาต้องแพ้เราได้เขาต้องแพ้เราต้องชนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอยากเป็นแฟนกับหนูไหมครับเอาแค่นี้ก็ยิ้มแล้วเรารู้เลยว่าเขาหวั่นไหวแล้วคำตอบไปนี่แค่เธอยิ้มนะเราก็รู้คำตอบเลยว่าอยากไหมคะอยากไหมคะทุกคนอยากอ่ะต้องมีคนที่แพ้บ้างแหละนะต้องมีคนได้คะแนนน้อยบ้างแหละอันนี้คือได้คำว่าเค้งยังอะไรอ่ะคำอะไรอ่ะเค้งชงนมเค้งชงนมทุกคนคำนี้เค้งชงนมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเค้งชงนมลานาเธออย่ายิ้มดิเดี๋ยวยิ้มเค้งชงนมให้เฮ้ยเธอตาร้อนมากเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าเด็กจับได้แล้วแปลกๆฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนเหมือนเราเป็นส่วนเกินเลยเนาะไปต่อค่ะอันนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วเนาะชนะกับเอ้าคำว่าพุงขอดูหน่อยได้ไหมคำว่าอะไรคำว่าพุงน้องพุงคำว่าพุงน่าจะเป็นน้องพุงน้องพุงพุงเราคิดถึงอาหารเลยอะเธอมีพุงน่ารักถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะน่ารักดีจะหวานขนาดไหนจะหวานขนาดไหนวันนี้น้องพุงน่ารักไหมน่ารักกับเปล่าน้องพุงน่ารักเปล่าน่ารักดี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 เต็มแล้วอะนับเต็มค่ะทุกคนเอาล่ะคือยิ้มตลอดเลยอ่ะไม่ใช่แค่เขาสองคนยิ้มด้วยกันนะคือเราอ่ะก็ยิ้มด้วยแล้วก็เราแอบเห็นทางบ้านนะก็ยิ้มด้วยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะในเมื่อคะแนนคือเสมอทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเอ๊ะมีทั้งคู่ทางบ้านท
างบ้านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราจะ capture ทำอะไรทั้งคู่กระต่ายจะต้องทำหน้ามีเบื่อแล้วเปลี่ยนเนาะเอาให้พี่ๆบอกคำได้ไหมคะ อยากจะให้น้องทั้งสองทำหน้ามีมอารมณ์ไหนดีหน้ามีมอารมณ์ตลกอารมณ์เสียใจอารมณ์ดีใจเอาแบบไหนดีคะทุกคนช่วยหน่อยหิวข้าวอารมณ์แบบเครียดหิวข้าวเหรอคะเครียดหิวข้าวพร้อมไหมคะ3 2 1นานกว่านี้ค้างไว้เลยค่ะเอาเร็วๆค่ะอะแคปค่ะต้องแคปแล้วนะคะแล้วปวดจริงโอ้โหคะแนนเสมอเรียกได้ว่าเป็นภาพที่แบบเมื่อกี้หิวข้าวหรือเป็นการหิวข้าวที่น่ารักเกินไปหรือเปล่าไม่หิวข้าวหิวข้าวน่ารักเกินไปหรือเปล่าอ่ะน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยค่ะโอ้โหเป็นการบอกรักถึงแม้ไม่มีคำว่ารักก็รู้ว่ารักอ่ะมาถึงช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วง Over the Moon ค่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าความสุขมากเกินบรรยายมันล้นออกมามันแบบทะลักออกมาคือทุกคนอยากมีความสุขแบบนี้ไหมอ่ะ อยากไหมคะเอ้ยอยากมีความสุขแบบนี้แล้วล่ะค่ะเราอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่ทำให้น้องพลีนะคะแล้วก็เป็กกี้นะคะมีความสุขมากนั่นก็คืออะไรแฟนคลับรู้ไหมความสุขของทั้งคู่คืออะไรรู้ไหมการกินใช่ถูกต้องและเวลาที่แบบเราหิวมากๆของอร่อยเนี่ยเราจะอยู่ในมุมไหนของบ้านทุกคนรู้ไหมเอ้ยเก่งมากทอมอยู่ในตู้เย็นจริงใช่ความอร่อยของเราทั้งหมดจะอยู่ในตู้เย็นเขาจะกองกันไว้ตรงนั้นเลย yeah. อยากรู้แล้วว่าทั้งคู่เนี่ยชอบทานอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวให้ทายใจสักข้อนึงน้องฟรีนลองทายสิว่าเบกกี้ชอบทานอะไรเราอยู่เขามานานแล้วอ่ะกินชานมค่ะขนมถูกไหมชานมถูกทำไมเธอไม่อ้วนอ่ะเธอกินรสอะไรหรอรสหวาน 100% นะคะหวาน100ด้วยเราเบกกี้ล่ะรู้ไหมคะว่าฟรีนชอบอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช่ที่เขาชอบอะไรก็ได้ที่แซ่บโอ้เธอเป็นคนแซ่บแซ่บใช่เพราะว่าชอบกินของเผ็ดๆหน่อยเผ็ดนะแต่ก็ไม่เผ็ดมากค่ะปวดท้องเราก็รู้แล้วว่าแต่กินชอบแต่ชอบกินรู้ใจกันจริงๆพูดถึงเรื่องของกินแล้วพี่ก็หิวมากทั้งสองหิวหรือยังหิวในเมื่อหิวแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะมีชานมไหมในตู้เย็นเรามาดูจะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมมีทั้งไอติมมีทุกอย่างเลยและนี่คือก่อนจะหยิบของกินเดี๋ยวพี่ขอนิดนึงนะนี่คือตู้เย็นแคนดี้มินิบาร์นั่นเองนะคะเครื่องนี้เลยค่ะไซส์ 2.9 คิวนะคะขนาดเล็กมินิน่ารักมากเหมาะกับทั้งคอนโดทั้งห้องที่มีขนาดเล็กด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีระบบซับเสียงทำงานเงียบมากประตูเนี่ยค่ะมีความพิเศษก็คือสามารถเปิดทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาได้อีกด้วยใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาเลยค่ะเรามาเริ่มต้นเปิดตู้เย็นกันได้เลยเครื่องดื่มก่อนเลยอย่างแรกน้องฟินอยากดื่มอะไรน้องฟินหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะรอรับจ้ะมาจ้ะเครื่องดื่มในแก้วใช่อ่ะไปดูใกล้ๆได้ค่ะน้องฟินไปดูได้เลยน้องฟินอยากได้อะไรอุ๊บแครอทเครื่องดื่มอะไรที่น้องฟินชอบกินหยิบมาได้เลยนะพี่จะดื่มให้แต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่จะดื่มให้อะไรอันนี้ค่ะอันนี้ของฟินค่ะเบกกี้ล่ะคะเบกกี้อันนี้ฟิล์มจะอยู่ฝั่งซ้ายนี่ที่แบ่งฝั่งแล้วเริ่มจากเครื่องดื่มของน้องเบกกี้เบกกี้เอาเครื่องดื่มอันไหนเราไม่รู้ว่ามันสลับกันเบกกี้เอาเครื่องดื่มอะไรหยิบมาสักแก้วเอ้ยโอเคเป็นชานมเดี๋ยวพี่ต่อไปเป็นไอศกรีมค่ะแม่หกนี่เลยอันนี้ของน้องค่ะอันนี้ไอศกรีมอันนี้ของฟีนของฟีนอันนี้ของฟีนของน้องฟีนใช่ค่ะไอศกรีมอันนี้ไอศกรีมเนาะน้องเอาไหนมาเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ของน้องเบกจี้ค่ะได้เลยค่ะน้องเบกกี้ต่อไปเป็นมังกรองอันนี้มังกรองที่หยิบนี่คือของใครของฟีนค่ะของฟีนอ่ะต่อไปเบกกี้ค่ะอันเบกกี้มาเลยจ้ะเบกกี้จ๋ามังกรองค่ะและต่อไปค่ะสุดท้ายนั่นก็คือลูกอมค่ะลูกอมจ๋าคนสวยสีมันค่ะลูกอมนี่เลือกให้กันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เนื้อเลือกอ่ะเลือกเองเนาะโอเคแล้วอันนี้ค่ะนี่ลูกอมมาเดี๋ยวพี่นี่เป็นยังไงบ้างตู้เย็นสะดวกสบายไหมสะดวกสบายค่ะที่สุดแล้วเนาะคือของมันต้องมีเนาะคุณน้องจริงเชิญเลยค่ะพี่เห็นของกินแล้วพี่รู้สึกหิวมากถ้าพี่จะทานแทนก็ไม่ได้
เดี๋ยวแฟนคลับเดี๋ยวแฟนคลับจะโวยวายอีกนะไม่ได้อ่ะตอนนี้นะคะกติกาของเรามีว่าเราจะให้ทั้งคู่ค่ะทานผัดกันทานนะคะแล้วมาทายรสชาติดูว่ารสชาติจะมี2รสชาติมีรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานถ้าใครทายใจถูกก็เป็นผู้ชนะไปเลยส่วนคนที่แพ้ได้คะแนนน้อยกว่าหวานน้อยกว่าก็จะถูกลงโทษนะคะบทลงโทษหน้าคือจะให้คนที่แพ้ค่ะป้อนขนมคนชนะตลอดทั้งไลฟ์เลยยากไปไหมอ่ะถนัดป้อนไหมคิดว่าใครจะเป็นคนแพ้หนูอุ๊ยเดี๋ยวดูมันดิอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมหรือยังแฟนคลับพร้อมพร้อมจะลุ้นด้วยกันหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันเลยจากไอศกรีมของหนูของหนูใช่หนูต้องเดาว่าต้องเดาว่ารสชาติหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเธออย่าทำแดงหน้าตาทำหน้าแบบให้รู้เลยโอเคเธอต้องชนะเธอต้องชนะดูหน้าดูหน้ามองไม่เห็นตาเป็นอะไรอ่ะตากระตุกนะตากระตุกนะต้องทายแล้วตากระตุกตากระตุกนิดนึงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวไหนดูเฉลยก่อน1 2 3เฉลยอยู่ใต้แก้วค่ะนั่นก็คือรสอะไรอ่ะมองไม่เห็นมั้ยพี่ก็ไม่เห็นเดียวคุณมามีอ่ะมองไม่เห็นแล้วมันรสชาติอะไรแล้วมันรสชาติอะไรหวานอร่อยจังหวานให้ชิมติดลบแล้วนะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวน้องมันเปรี้ยวอู้หูเปรี้ยวเปรี้ยวเห็นไหมมันเปรี้ยวเธออย่าป้อนกันเยอะคือพี่กลืนน้ำลายแล้วจ้าอร่อยอะแกงไอติมแก้วของน้องเด็กกี้บ้างค่ะเด็กกี้เราไปติดลบหนึ่งแล้วนะเราติดลบแล้วนะเราอย่ายอมนะอย่ายอมเขานะนี่เขาเล็งหน้าเออพี่เปิดให้ไหมเอาการแสดงที่เราเรียนมาทั้งหมดออกมาใช้ได้เลยตอนนี้ไม่ต้องปิดขนาดนั้นเธออืมมันก็โอเคเนาะก็ได้อ่ะตอบมาค่ะตอบมาเลยค่ะหวานหรือเปรี้ยวคะหวานหรือเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอย่าเก่งมากเลยเฉลยคือเปรี้ยวติดขอชิมหน่อยเสมอการเสมอการเปรี้ยวจริงอ๋อมันหนาวเอออ่ะถึงไม่ให้เห็นสีใช่ป่ะใช่ป่ะจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็เปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวใช่ไหมอาต่อไปเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มนี่ฟินเธอดื่มเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นนะดูหน้าดูสีหน้าก่อนนะดูสีหน้าก่อนคือเป็นเราก็ทายไม่ถูกเหมือนกันทุกคนคือเราเครียดแทนน้องเบกกี้แล้วตอนนี้ต้องตอบแล้วล่ะค่ะเบกกี้ว่าไงหวานชิมป้อนกันอีกแล้วตอบว่าหวานแต่เฉลยก็คือเปรี้ยวค่ะโอ้ยเปรี้ยวโอ้อร่อยอร่อยต่อไปเบกกี้ถึงทีเราแล้วเครื่องดื่มของเราแล้วชานมเฮ้ยเราจะต้องชนะบ้างแล้วล่ะต้องมีคนที่ชนะบ้างทำไมมองหน้าเขาเลยหรอเดี๋ยวดูในร้านขอดูในร้านเอ้ยเขาดูอร่อยอ่ะเธอเขาดูอร่อยไม่แบ่งอ่ะเธอและต้องตอบแล้วค่ะเจ๊คิดหน่อยเปรี้ยวแทนน้อนเหมือนอันเนี้ยเปรี้ยวและเฉลยนั่นก็คือใช่ไหมเปรี้ยวหรือหวานรสชาติเดียวกันเลยอันเดียวกันค่ะเปรี้ยวโอเคนับคะแนนแล้วนะต่อไปมังกรองค่ะไม่รู้มันมีแบบหนึ่งที่น้องแบบจริงหรอแบบเนี้ยจริงหรอมังกรองค่ะโอ้มังกรองจากไปค่ะไปเลยค่ะกัดคำใหญ่มากรู้เลยว่าหิวกับคำใหญ่แล้วอ่ะต้องตอบแล้วค่ะต้องตอบแล้วรสชาติอะไรหวานหรือเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวหรือหวานหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวหรือหวานหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวหรือหวานเธอจะทำคำตอบวันนี้นี่มันยังไงหวานหวานและเฉลยคือรสอร่อยหวานอร่อยรสอร่อยเก่งมากแต่พยายามเปรี้ยวนะเมื่อกี้รสอร่อยพี่เก่งมากมีเหลือไหมในตู้เย็นเหลือเราไหมมังกรองแก้วต่อไปของเบกกี้ค่ะฟีนเธอต้องมองหน้าเขาแล้วล่ะตอนนี้เธอต้องดูแล้วนะเขารสชาติอะไรอ่ะทุกคนลุ้นแล้วว่าใครจะแพ้ใครชนะเนี่ยหวานทำมาเป็นเปรี้ยวแหมและเฉลยคือหวานจริงๆด้วยอ่ะสุดท้ายลูกอมค่ะนี่คือแก้วสุดท้ายแล้วนะคะลูกอม
ในต้องประมาณ3วิล่ะเริ่ม1 2 3ตอบเลยค่ะหวานหรือเปรี้ยวหวานสีหน้าดูเครียดนะเวลากินหวานใช่ไหมยากอ่ะมันมีทั้งไหนดูพี่ดูดิและเฉลยคือหวานค่ะเออและถ้วยสุดท้ายค่ะน้องเบกกี้มาจากอย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นก้นถ้วยอย่าให้เขาเห็นก้นถ้วยอันนี้จะเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวจริงเหรอน้องวิเลยอ่ะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยต้องไปด้วยเป็นอมเปรี้ยวทุกคนเดี๋ยวเรามารวบรวมคะแนนกันเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงนะคะรวบรวมคะแนนกันค่ะและคนที่ชนะก็คือน้องปรีนนั่นเองขอเสียงปรบมือค่ะทุกคนย้ำบทลงโทษนั่นคือคนที่แพ้จะต้องป้อนขนมคนชนะตลอดทั้งไลฟ์โชว์ความหวานให้พวกเราดูเริ่มจากคำแรกเลยค่ะอยากเลิกเบกกี้เริ่มจากคำแรกเลยค่ะป้อนให้ดูหน่อยได้ไหมคะเวลาเราป้อนให้คนที่เรารักอ่ะมันจะเป็นยังไงคือเราอ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนเราก็อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงมันจะหวานขนาดไหนเนาะแล้วอยู่ตรงนี้เราจะแบบเห็นความหวานอันยังไม่ได้กินอีกหรอต้องป้อนตลอดทั้งไลน์เลยนะอันนี้คำแรกเป็นไงบ้างคะอร่อยไม่ว่าจะรสชาติไหนเธอก็จะบอกว่าอร่อยเธอหิวใช่ไหมเธอบอกค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับภารกิจนี้ด้วยค่ะเก่งมากทั้งคู่เก่งมากหวานกว่าขนมก็คือคู่ของเธอทั้งสองคนนี่แหละหวานฉ่ำมากนะคะยังไม่พอเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่แคนดี้เขาเตรียมไว้นะคะเชื่อได้ว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะได้ภาพที่น่ารักแล้วก็ประทับใจแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะมาค่ะกับช่วง Overlove Planet นั่นเองช่วงนี้ค่ะดวงดาวแห่งความรักโรแมนติกนะคะก่อนจะไปทำภารกิจนี้นะคะทางแคนดี้ของเราเขามีเซอร์ไพรส์ค่ะพิเศษนะคะให้กับทั้งฟรีนด้วยแล้วก็เป็กกี้รวมไปถึงแฟนคลับทุกๆคนด้วยอยากจะรู้ไหมคะว่าเซอร์ไพรส์นี้คืออะไรถ้าอยากจะรู้แล้วเราจะเฉลยผ่านนะแคนดี้ดิจิตอลทีวีค่ะนี่มาเลยจ้ะและนี่คือแคนดี้ดิจิตอลทีวีขนาด32นิ้วนะเครื่องนี้บอกเลยว่าภาพคมชัดสวยมากๆทุกคนใจเย็นเนาะแป๊บนึงเนาะเรียกได้ว่าเป็นความละเอียดแบบ High Definition ด้วยแล้วก็ยังมีระบบนะคะ Dolby Audio ด้วยทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยคมชัดมากๆเลยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วอยากจะดูความเซอร์ไพรส์แล้วไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเชิญเลยไปตื่นเต้นจังเลยอ่ะเขาจะอะไรเซอร์ไพรส์เราอ่ะนี่คือความพิเศษมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะคะว้าวว้าวและนี่ก็คือดวงดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนทั้งฟรีนเบกกี้แคนดี้ดวงดาวนี้เจิดสลัดมากๆนะคะหนูเล็กจะบอกว่าถ้าขาดแฟนคลับเนี่ยเราไม่มีดวงดาวแห่งความรักนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแฟนคลับเนี่ยช่วยกันทำภารกิจนะคะใน YouTube Candy Thailand ต้องขอขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นดวงดาวแห่งความรักนะคะแล้วก็ของทั้งปรีนแล้วก็เป็กกี้อีกด้วยรวมไปถึงแฟนคลับนะคะที่มีให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยแฟนๆทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะเรียกได้ว่าติดตามผลงานของทั้งคู่ติดตามผ่านทางออนไลน์ของเรานี่แหละค่ะจากทางแคนดี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยค่ะจะโพสต์ลิงก์ไว้นะคะด้านล่างติดตามได้เรื่อยเพราะว่าความรักของเขาจะทวีคูณมากขึ้นความหวานของเขาจะหวานมากขึ้นและหวานที่ไม่ใช่เบาหวานค่ะหวานฉ่ำมากนะคะเอาเป็นว่าคนที่แบบเรียกว่ายังไม่มีความรักจะต้องอยากมีความรักอย่างแน่นอนถ้าติดตามทั้งคู่นี้นะคะผ่านทางแคนดี้ของเราแล้วก็ฝากด้วยแฮชแท็กนี้นะคะกับแฮชแท็กแคนดี้มูนเอ็กนะคะฟรีนเป็กกี้นั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะอุ๊ยทุกคนดูเขามุ้งมิ้งกันตลอดเลยอันนี้เป็นเรียกว่าแบบบล็อกมิวสิกน่ารักมากเลยทั้งคู่ตอนนี้นะคะทั้งฟรีนและเป็กกี้นะคะอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกยังไงบ้างที่แฟนๆเนี่ยค่ะ
ทุกคนเลยเนี่ยเห็นไหมว่าทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านเนี่ยเขาทำภารกิจออนไลน์เพื่อที่ทำให้เรามีดวงดาวแห่งความรักเกิดขึ้นเริ่มจากฟีนเลยขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ในดวงดาวเดียวกับพวกเราไปนานๆเลยค่ะว้าวหวานหวานเราเบกกี้ล่ะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยที่แบบช่วยกันทำภารกิจนี้แล้วก็หวังว่าจะอยู่ในทั้งดวงดาวทั้งกาแล็กซี่ด้วยกันเลยค่ะตลอดไปเลยค่ะโอ้ยประทับใจอ่ะทุกคนดูดิน้องเขาซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณแฟนคลับและนี่คือภารกิจดวงดาวดวงใหม่ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะวันนี้นะคะเกี่ยวกับทั้งดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์ด้วยนะคะก็อยากให้ทั้งสองนะคะแบบบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกนะคะความรักนะคะเติมแต่งแต้มสีสันผ่านจินตนาการนะคะบนโลกดวงดาวดวงจันทร์ของพวกเราดวงนี้ล่ะค่ะผ่านทางการวาดภาพจินตนาการของพวกน้องใส่ไปเต็มได้เลยพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการใส่ผ้ากันเปื้อนกันก่อนเลยนะคะเสร็จเลยค่ะต้องยืนแล้วไหมนาทีนี้ต้องยืนแล้วไหมยืนต้องเวลาเราใส่ผ้ากันเปื้อนให้แฟนเราต้องโชว์ความหวานนิดนึงอะเนาะทุกคนเนาะเราใส่เองเลยเหรอไม่ให้แฟนใส่ให้อุ้ยผูกให้หน่อยได้ไหมเธอคงอู้ทนุถนอมมากอะไรจะเบอร์นั้นละเนี่ยบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์นี้บ้างทุกคนเก็บภาพความประทับใจนี้ได้เลยนะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะเฮ้ยสำเร็จแล้วดวงดาวแห่งความรักเดี๋ยวให้น้องเบกกี้ผูกให้นิดนึงได้ไหมปะภาพกันเปื้อนคือขาวใหม่มากใหม่เอี่ยมเลยวันนี้เราจะเห็นงานฝีมือของน้องๆนะทุกคนเขาจะมาแต่งแต้มสีสันนะคะบนดวงดาวแห่งนี้นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะทุกคนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเอ๊ะดวงดาวดวงจันทร์ที่น้องๆกำลังแต่งแต้มเนี่ยจะสวยจะสีสันเป็นยังไงจะมีสีโทนร้อนหรือว่าสีโทนเย็นนะคะมันจะเป็นความสนุกอย่างนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นแรไอเทมนี่คือแรไอเทมและมีที่นี่ที่เดียวถ้าน้องทำเสร็จบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวเป็นงานฝีมือของน้องไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นหนูเล็กเชื่อว่าใครๆก็อยากได้เริ่มจากสีชมพูก่อนเลยสีชมพูพาสเทลโอ้น้องฟีนล่าสุดเนี่ยจากการจับผู้กันเนี่ยนานมากแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่คะที่เราได้จับผู้กันน่าจะประมาณต้นจริงๆหนูก็วาดรูปอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าถ้าจับคู่กันมันน่าจะประมาณต้นปีที่ต้นปีใช่ไหมใช่ปีเดียวแล้วอย่างเบกกี้ล่ะคะล่าสุดจับคู่กันนานแค่ไหนแล้วอ๋อไม่จับ ไม่จับ คือที่นี่คือที่แรกโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆที่นี่คือที่แรกไม่ได้ขนาดนั้นเลยเอาสิแต่เขาเริ่มจากการวาดหัวใจก่อนเลยนะสำหรับน้องฟีนนี่คือหัวใจน่ารักมากพี่มีเวลาให้จำกัดเนาะไม่พี่ไม่ได้เร่งอร่อยเลยพี่ไม่ได้เร่งเลยหัวใจสีชมพูหัวใจแล้วตามด้วยอะไรดีอะคะทิวลิปอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกามเทพที่แผงสอนเนาะปักตรงแบบหน้าอกหัวใจให้น้องๆนะคะเริ่มต้นก็หวานแล้วอะสีชมพูเนาะแล้วปกติเราชอบแบบวาดรูปไหมคะน้องฟีชอบค่ะชอบใช่ไหมคะใช่แล้วเบกกี้ล่ะคะน้องเบกกี้ชอบไหมคะ ไม่ชอบไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเก่งก็น่าจะชอบแต่พอนี้ไม่เก่งเราไม่ถนัดใช่ไหมไม่แน่นะงานแรกของน้องอาจจะทำออกมาได้แบบดีมากคือเราจะต้องเห็นแล้วเราจะต้องร้อง OMG เราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวพี่ซ้อมร้องก่อนไหมให้พี่ซ้อมก่อนไหมได้ซ้อมก่อนไหมว้าวสวยจังเลยขอบคุณค่ะน่ารักอยู่นะทางนี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูพาสเทลหวานๆส่วนของน้องเบกกี้จะเป็นแบบสีชมพูแบบเข้มหน่อยนะคะแบบสีชมพูแห่งความหนักแน่นน้องเบกกี้บอกว่าไม่ชอบแบบเรียกได้ว่าน้องไม่ถนัดงานวาดภาพแต่นี่ที่เล็กดูเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยนะน่ารักมากนอกจากเขาจะมีแบบจินตนาการอันเนี้ยถ่ายทอดออกมา
แรงบันดาลใจคืออะไรคะน้องฟีนหนูกำลังวาดธรรมชาติลงไปค่ะวาดธรรมชาติใช่มีท้องฟ้ามีพระอาทิตย์มีดอกไม้ปกติชอบเที่ยวเที่ยวแบบธรรมชาติใช่ใช่ค่ะมินสื่อออกมาให้เห็นเลยนะว่าน้องเขามีทั้งดอกไม้มีทั้งท้องฟ้าแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวแนวไหนคะน้ำตกหรือว่าทะเลหรือว่าจริงๆหนูชอบไปภูเขาไปทะเลไปภูเขาไปทะเลคือภาพต่อไปเป็นภูเขาใช่ไหมกำลังวาดเราเบกกี้ล่ะคะจินตนาการในการออกมาแบบนี้ได้มาจากไหนคะนี่เขาได้จากการท่องเที่ยวเลยนะพยายามเอาความของตัวเป็นเบกเข้าไปพระอาทิตย์หัวใจแล้วกำลังจะวาดหนูเนี่ยแหละแล้ววาดความสดใสของตัวเองสอดแทรกเข้ามาเธอน่ารักมากอ่ะอันเนี้ยเหลือพื้นที่ให้เซนด้วยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราหมุนนิดนึงเดี๋ยวเราหมุนจากน้องวาดน้องก่อนอันนี้น้องวาดรูปหนึ่งโอเคอันนี้จะวาดตัวเองด้วยนะนี่เขาจะวาดตัวเองเขาใส่ความสดใสของตัวเองเข้ามาบอกแล้วว่านี่คือ limited edition นะทำผมแป๊บตอนนี้ผมมีที่เดียวอ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกคือพี่เห็นแล้วคือมันน่ารักพี่อยากโชว์ความน่ารักให้กับแฟนคลับที่อยู่ทั้งบ้านด้วยแฟนคลับก็ลุ้นแล้วว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงผมหนูสีเหลืองเหรอลูกหนูทำตัวเองเสร็จยังโอเคไหมแป๊บนึงขอเจอแต่งแต้มสีสันเขาเลือกสีได้หลากหลายมากเลยนะทุกคนมามีภูมิใจทุกคนต้องซูมนะมามีต้องภูมิใจน่ารักไหมคะถ้าน่ารักขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะที่สุดไอ้ฉันรักเขาเกินไปไหมเกินเบอร์ไหมก็คือน่ารักจริงๆอ่ะเธอพี่ว่าอีกฝั่งนึงนี่คือฝั่งนี้คือสุดท้ายเนี่ยสีมันแบบบ่งบอกความเป็นตัวตนอย่างอีกคนเนี่ยอย่างน้องฟีเนี่ยเขาจะแบบสีแบบค่อนข้างที่จะมีความแบบอ่อนโยนเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีที่อ่อนมากและสีที่ตอนนี้น้องฟีนใช้คืออ่อนมากคือพี่มองไม่เห็นเลยค่ะคืออ่อนโยนเหลือเกินเป็นสีแบบผสมระหว่างสีเทากับสีทองส่วนน้องเบกกี้ตอนนี้นั่งเลยเริ่มเอาสีอ่อนเข้ามาแทรกแล้วนะทุกคนนั่งไปเลยเงี้ยหรอคะเราก็ลุ้นจินตนาการน้องรู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นแรร์ไอเทมและน้องคิดดูสิเนี่ยคือโลกแห่งความรักและทุกคนอยากจะได้โลกใบนี้ของน้องมากน่ารักอย่าลืมเหลือเนื้อที่ให้ลายเซ็นด้วยนะโอ้ฉันเซ็นลืมเซ็นด้วยนะเซ็นแบบนี้เลยเหลือเนื้อที่แต่งแต้มสีสันไปเลยค่ะอีกคนชอบท่องเที่ยวนะคะเขาก็เอาความท่องเที่ยวแบบชอบเที่ยวออกมาแล้วก็มีชื่อด้วยนะน่ารักอะไรเบอร์นี้อ่ะเธอน้องฟีนชอบสีฟ้าเหรอคะชอบสีอะไรคะจริงๆชอบสีชมพูชอบสีชมพูอ่อนนะเนี่ยอยากจะบอกว่าสามารถวาดแบบรูปใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าคนทางบ้านตอนนี้คอมเมนต์มาแล้วว่ามันมองไม่เห็นสีน้อยไปแต่งแต้มไปเลยจัดเต็มได้เลยเอาลายใหญ่ๆจัดเต็มไปเลยนี่แล้วอย่างน้องเบกกี้ชอบสีอะไรเป็นพิเศษไหมคะหนูชอบชมพูชอบชมพูอุ้ยใจตรงกันเลยเนาะฉันตายไปเลยฉันอยากจะมีคนใจตรงกันบ้างอะโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวเอ้ยเดี๋ยวพิธีกรเขินอะไรพิธีกรเขินอะไรเห็นเขาแบบเอ็นดูเนาะช่วยกันวาดภาพนะเบกกี้น้องเบกกี้ปวดหลังไหมลูกมานั่งทำฟ้าแล้วนั่งทำฟ้าได้นะหนูเขียนไว้อีกตัวนึงแล้วหนูเออไม่ใช่อะไรพี่เป็นห่วงน้องโอ้หรือเปล่าเป็นห่วงแฟนคลับเป็นห่วงรูปสุดท้ายเราจะเป็นรูปอะไรดีอ่ะเนี่ยเปล่าเนี่ยสีน่ารักมากอ่ะหมดยังมีฝั่งไหนให้น้องให้น้องเบกกี้ไหมตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ได้เลยอุ้ยหวานอ่ะหันนี้ไม่ใช่ฉันแหละเธอคำนี้เป็นได้นะเป็นไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้ก็ได้เรามองความรักของเธอห่างๆได้เลยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว
เหมือนเราตอบแทนคนที่อยู่ทางบ้านเลยเนาะอะไรเหรอนี่หนูเล็กจะบอกนี่คือแรร์ไอเทมจริงนะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทำให้น้องๆเนี่ยมีดวงดาวดวงใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นดวงดาวแห่งความรักตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่1นาทีธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาจินตนาการของพวกเราสามารถที่จะเขียนได้ทุกอย่างวาดได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องจบศิลปะเราจบศิลปะก็สามารถทำได้นี่คือการให้กำลังใจตัวเองและเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปฉันก็จะหารูปโลกแบบนี้มาวาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมปากกาดำให้น้องให้น้องเซมวิ่งก้อนเมฆน่ารักเธอไม่เติมภูเขาหน่อยหรอได้ค่ะนี่น้องเบกกี้เขามีการวาดตัวเขาเองด้วยนะใส่ลงไปส่วนน้องฟีนไม่มีตัวเองในนี้แต่น้องฟีนเขียนชื่อตัวเองเลยสลักไปเลยในรูปโลกใบนี้ปกติอะเวลาไปท่องเที่ยวอะเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมคะส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยค่ะแบบว่าแต่ว่าถ้าแบบไปกิจกรรมว่างที่เราทำด้วยกันไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไปคาเฟ่เขาชอบไปคาเฟ่ดูหนังด้วยกันจบเสร็จแล้วคุณน้องเซ็นแล้วใช่ไหมเซ็นแล้วเดี๋ยวต้องใช้ปากกาดำเพราะว่าจะได้แบบอยู่แน่นๆน้องเห็นหรือเปล่าน้องเห็นไหมคะคาเฟ่เขาชอบไปคาเฟ่ดูหนังด้วยกันจบเสร็จแล้วเซ็นน่ารักนะคะมือเปื้อนไม่เป็นไรนะผ้าเปื้อนได้นะผ้าเปื้อนได้ผ้ามันหวานมากมีอีโมจิด้วยอ่ะน้องก็ใส่อีโมจิด้วยเดี๋ยวถ้าให้แฟนๆใช่ค่ะสนับสนุนพวกเรากับจะได้เจ้าตัวนี้ไปเหมือนรูปโลกของพวกเราเองก็คือให้ทุกคนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของแคนดี้นะคะแล้วก็ถ่ายรีวิวไม่ว่าจะแบบช่องทางไหนก็ได้ IG Facebook Twitter ใช่ค่ะ
จะเป็นท่ารีวิวไหนเล็กบอกเร็วกติกาของเรามีกติกาตื่นเต้นอยากได้ด้วยอยากได้ด้วยกติกาของเรามีอยู่ว่ารีวิวไหนที่โดนใจน้องทั้งคู่จะได้รับโลกทั้งใบของเธอทั้งคู่ไปเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5รางวัลถือว่าคุ้มมากๆเลยนะจ๊ะและโอ้มีเยอะอันนี้คือ1เดียวแต่ว่ารางวัลสำรองอ่ะเราก็ยังมีอีกนะเข้าใจไหมอันไหนเข้าตากรรมการใช่ไหมคะใช่เราจะมีรางวัลเข้าตากรรมการอีกนะคะอีกเยอะมากๆเลยก็เรียกได้ว่ามารีวิวกันเยอะๆแล้วกล่องนี้กล่องเพลงรักนี่เราก็มอบให้ทุกคนอยากได้ก็ต้องมารีวิวกันเยอะๆนะคะมันคือแบบเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆทุกคนดูสิเป็นกล่องเพลงที่แบบมีรูปของทั้งคู่ชงลมเพลงเลยฟังอันเนี้ยเพลงขอบคุณมากเลยอะตอนนี้ในเมื่อผ้ากันเปื้อนของเราเปื้อนแล้วเราจะทำยังไงดีทุกคนเราต้องไปซักผ้าไปซักผ้ากันค่ะชอบซักผ้าขอผ้ากันเปื้อนให้กันและกันหน่อยจ้าโมเมนต์ดีๆเก็บไว้เป็นที่ลึกเลยอะทุกคนหลังดีกว่าถ่ายยังไงให้ติดพิธีกรอยากอยู่ในเฟรมด้วยได้ไหมติดหนูหน่อยได้ไหมเอ้ยนิดนึงเอ้ยหวานมากเลยทนแล้วขอบอกเสื้อท้ายชั้นโอเคถอดได้ไหมคะลองผมยุ่งนะผมยุ่งไปค่ะทุกคนไปเราไปด้วยกันเราจะทำให้ผ้าผืนนี้เป็นผ้าผืนใหม่เราจะทำให้ความรักของทั้งคู่เป็นความรักใหม่ๆมาเลยจ้ะต้องซักเหรอคะใช่เดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งคู่ยอมนี่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าของเราคือดีงามพระราม8มากคือดีมากคุณภาพดีมากนี่คือเครื่องซักผ้า Candy Follow นะคะเราสามารถเลือกโปรแกรมซักด่วนได้ Quick Wash ค่ะซักเร็วทันใจแบบมีรายการมีโปรแกรมเยอะมากๆใครอยากจะตั้งเวลาซักให้ตรงกับชีวิตประจำวันคือมีให้หมดให้เลือกหลายแบบนะคะโปรแกรมแบบ okay. เรียกว่าโปรแกรมเยอะจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญสะดวกสบายมากๆเราเช็คไม่ใช่ใส่ไปแล้วใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่มเรียบร้อยใช่โอเคนี่แหละค่ะเป็นเครื่องซักผ้าที่แบบว่าเลิศมากปกติเราซักผ้ากันเองไหมพี่ถามหน่อยหนูชอบซักผ้ามากชอบซักผ้าเองใช่ค่ะลาเบกกี้ล่ะจ๊ะไม่เบกกี้ไม่ชอบซักผ้าซักผ้าเต็มห้องเราได้ซักผ้าก็คือคนนั้นน้องเบกกี้บอกไม่ชอบซักผ้ามองมาทางนี้บอกว่าชอบซักผ้าเรารู้เลยว่าใครที่ต้องเหนื่อยใคร
ไม่เหนื่อยหนูชอบซักผ้าจะบอกว่าเครื่องซักผ้าเนี้ยเราลองใช้แล้วประทับใจยังไงบ้างลองให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมมันใช้ง่ายค่ะคือไม่ต้องทำอะไรเลยคือมันมีระบบให้อัตโนมัติเลยอ่ะแบบว่ากดเปิดแล้วก็กดอันนี้กด2ปุ่มเสร็จรอตากอย่างเดียวเห็นไหมการซักผ้าไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมเธอน้องเบกกี้การซักผ้าไม่ใช่เรื่องยากดูสิชอบดูมันหมุนอ่ะชอบมันเพลินดีใช่ไหมเธอใช่ใช่ไงหมุนดูว่างนะดูน้องว่างนะมันมีฟองด้วยเห็นปะเห็นฟองปะเครื่องกำลังหมุนเยอะโอเคเชิญเลยเยอะเลยเยอะเลยปะเราไปนั่งกันเชิญเลยค่ะได้ค่ะในเมื่อซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาไม่นานในการซักผ้าเลยผ้าของเราจะสะอาดภายในพริบตาเพียงแค่ดีดนิ้วเฮ้ยเหมือนมีคนรู้ใจเลยอะเธอจะบอกว่าเครื่องซักผ้าดีๆแบบนี้นะอยากจะให้ที่บ้านของทุกคนอะมีไว้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีแล้วอย่าลืมซื้อมารีวิวกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราจะร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลลุ้นดวงดาวสุดพิเศษนะคะของทั้งคู่เลยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ Candy Thailand กดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะฝากด้วยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะบอกว่าเราได้พิสูจน์ทฤษฎีความรัก yeah. แล้วก็เป็นความรักที่เรียกได้ว่า Happy Ending อ่ะกระต่ายบนดวงจันทร์ของทั้งคู่มีอยู่จริงรักของเธอมีอยู่จริงนะมาถึงช่วง To the Moon and Back ที่มาจากคำว่า Love you to the moon and back แปลว่ารักเธอมากเท่ากับระยะทางไปถึงดวงจันทร์ปรบมือช่วงนี้หน่อยเฮ้ยรักอะไรมากมายขนาดนั้นมันไม่ใช่ระยะทางที่แบบขาไปอย่างเดียวแต่ว่าเราพิสูจน์แล้วว่ารักของทั้งคู่ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เบกกี้ในฐานะที่เธอเป็นรูปครึ่งพี่อยากจะขอนิยามความรักแบบภาษาอังกฤษสั้นๆได้ใจความช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะบอกรักผ่านสื่อนี้เลยค่ะ We are under the same sky looking at the same moon you are the moon of my sky ว้าว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 เอออ่ะหวานฉ่ำตั้งแต่เริ่มต้นจนช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะก็มาพูดคุยกับนิยามความรักกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะมีของรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาถึงช่วงนิยามความรักพี่ขอถามนิดนึงนิยามความรักค่ะของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเริ่มจากฟินก่อนเลยความรักของหนูน่าจะเป็นอะไรที่พร้อมโตไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันที่มันแบบทำให้เราพร้อมที่จะทำอะไรด้วยการมีกำลังใจอะค่ะแบบว่ามันคงไม่ใช่ความแบบท็อกซิกใส่กันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนส่งเสริมกันและกันเป็นกำลังใจให้กันรายวันอะไรเงี้ยค่ะทุกวันเราจะต้องมีกำลังใจนั่นเองเราเบกกี้ล่ะคะนิยามความรักจริงๆมันก็แค่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจไปได้ทุกเรื่องเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแบบหัวเราะรอยยิ้มเยอะๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่แบบทำให้เราอยาก better yourself อะแบบนี้เลยคือหนูคิดแค่นี้เลยเราอยู่กับคนที่ทำให้เราอยากดีเพื่อเขาและอยากดีคือแบบทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเพื่อคนนี้แหละโอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยสำหรับดิฉันเอาไม่มีใครถามเราอยากจะแฟนๆเขาก็มีนิยามของน้องของเขาเหมือนกันเนี่ยเลยอยู่ในนี้แล้วค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่แฟนๆเขารอคอยนะคะเดี๋ยวจะให้สุ่มให้ทั้งสองท่านเนี่ยสุ่มเลือกมานะคะสิบเอาหนึ่งเลยนะเอาหนึ่งคนผู้โชคดีนิยามความรักของทางบ้านมาแล้วค่ะคนละอันหรือว่าให้หยิบพร้อมกันคนละอันก่อนเปิดนิยามของความรักของท่านแรกก่อนเลยนะคะโอเคนี่ตื่นเต้นอ่ะเป็นนิยามความรักที่มีความลึกซึ้งคุณยูริค่ะค่ะคุณยูริ Love is something that cannot be touched with your hand but that is felt and make us smile and sometimes cry oh loving another personให้หนูอ่านไหมอ่านไหมนี่ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันโอเคโอเคสลับกันคุณยูกิใช่ไหมคะมายูริคุณยูริคือคนแรกผู้โชคดีตอนนะ loving another person animal or thing is something special that you feel in your heart that you must respect value and care for just like Freen and Becky do
without saying anything, just one look, a smile, a mischief, or a flirtation is enough to feel in every part of your soul that you love each other infinitely. Greetings from Mexico, girls. I love you. They are the motivation of my day. เป็นกำลังใจของเขาเป็นกำลังใจของกันและกัน Thank you. You're a motivation as well. Yeah. Oh my god. Oh love. ผู้โชคดีท่านต่อไปใช่ไหมผู้โชคดีท่านต่อไป From me. Okay. Love is love.Nadine Banu. For me, love is love. It can't be explained. It's just expressible. No age matter, no gender matter. Love just happens by itself. Purposely, it can't. In love, trust is must. If we trust each other, we can easily get through from the obstacles. Because at the end, only true love always wins. When we understand each other, love moves easily. When I'm alone, the touch of other hand and tell me that I'm with you is like forgot everything.ยาเหมือนกันเนาะ Sometimes love is silent, sometimes a little louder, but the feeling is awesome when we fall in love. พอแล้วล่ะโอเคประมาณนี้โอเคชื่อคุณอะไรนะคะที่โชคดีท่านที่สอง Nadine โอเค Thank you so much Congratulations ได้แล้วยัง Happy every day รักคือความสุขในทุกๆความสัมพันธ์ค่ะและรักก็คือรักรักก็คือรักยินดีด้วยนะคะปานวาดนะคะนิยามความรักของเราคือการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นเซฟโซนให้กันต่อให้เจอเรื่องแย่ๆก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็ความสดใสทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมีเรื่องดีๆให้ตื่นมาเจอทุกวันเป็นจุดที่ทำให้เราสบายใจว้าวอ่ะต่อไปค่ะ4อันละต่อไป5เบก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 อันนี้สั้นมากเลยเนาะจบแล้วหรอไม่ชื่อเขาชื่อเบ็กเบ็กคุณโซยโซยะ love is love โอเคใครคือเบ็กเบ็กมีหนูไงหนูเป็นคนเขียนไงอันเนี้ยอ๋อโอเคนิยามความรักคือความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันทำให้เราพยายามทำความเข้าใจคนที่เรารักว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วเคารพซึ่งกันและกันมีการปรับตัวเพื่อกันและกันการพัฒนาตัวเองทำให้เราทั้งคู่ต่างเป็นคนดีว้าวโอเคมาพี่ขอนะมันจริงนะมันเป็นเรื่องจริงเนาะนึกถึงจริงเอ้ยนึกถึงใจกันและกันเพราะเราคงไม่อยากมีความรักที่ท็อกซิกถ้าจะมีแล้วควรจะส่งเสริมกันมากหนูเขียนปะเนี่ยเหมือนที่ฟินเขียนข้างล่างหนูเขียนปะเนี่ยอันนั้นที่6แล้วนะ7 8แล้วอีก2อันนะ7อันนี้ยังค่ะอ่านเลยแต่พี่ฟินเอาอีกอันหนึ่งครบแล้วค่ะ Little Muggle รักคือความสบายใจกำลังใจไม่กี้โอเคค่ะดึงเสื้อค่ะพี่เขาบอกไปดึงเสื้อโอเคอันนี้ที่8 9เลขอันนึงนะเลขอันนึงนิยามความรักของคุณมอสนะคะนิยามความรักคือมีความซื่อสัตย์ต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจอบกอดกันในทุกๆเรื่องในชีวิตให้ผ่านไปได้ค่ะน่ารักอันนี้เราได้นิยามเยอะมาก Nero Telco นิยามความรักคือการเป็นความสบายใจให้กันละกันให้แก่กันละกันคนนี้คุณพิงค์อันนี้สุดท้ายแล้วนะอันนี้สุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะคุณพิงค์บอกว่าความรักสำหรับเราคือการรักตัวเองรักคนที่รักครอบครัวหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราก็ถือว่าเป็นความรักค่ะเพราะความรักเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งและมีหลากหลายรูปแบบอ่าแต่ละนิยามความรักทำให้เราไปต่อด้วยแบบดีมากเลยต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง10ท่านด้วยค่ะได้รับไปเลยนะคะกับรูปโพลารอยด์พร้อมกับลายเซ็นของน้องทั้งคู่นะคะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษจริงๆนะคะที่เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะกับงานเต้นรอบดีๆค่ะ Candy Fly Me to the Moon ในวันนี้นั่นเองจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราอยากจะดูไฮไลท์ของงานนี้แล้วล่ะค่ะ อยากให้น้องๆทั้งคู่เต้นรำกันใต้แสงดวงดาวใต้แสงจันทร์โอ้ยอยากเห็นบทเนี้ยแหละคือตอนจบมีความแฮปปี้มากๆเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกดีนะคะที่ส่งผ่านให้กับคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปก่อนที่เราจะเต้นรำให้ทั้งคู่ฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเรายังมีต่ออีกเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังมีของรางวัลให้กับผู้ที่เรารอลุ้นรับรางวัลนี้ด้วยเชิญเลยค่ะก็ฝาก Candy Thailand ด้วยนะคะอย่าลืมส่งรูปแล้วก็วิดีโอมารีวิวให้พวกเราได้เห็นได้ชมกันนะคะจะได้รับของขวัญน่ารักน่ารักจากพวกเรานะคะSo would like to leave Candy Thailand in your heart. So don't forget to review the Candy
candy products, so like any electronics of candy, and you can review and you'll be able to get a globe and you'll be able to get a musical box. Mm-hmm. Yeah. แล้วก็อย่าลืม hashtag ด้วยนะ candy review x ปีนเด็กปีแย่ สุดยอดห้ามลืมเลยนะคะของรางวัลยังรออยู่นะคะสุด Exclusive มีความพิเศษมากๆมีที่นี่ที่เดียวที่เราแจกให้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะก็เรียกว่าเราอ่ะอยากจะขอบคุณทั้งคู่ทั้งสองคนขอบคุณมากๆเลยและก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกๆท่านด้วยถ้าไม่มีแฟนคลับถ้าไม่มีนะคะคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางออนไลน์เนี่ยจะไม่เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเลยดวงดาวของเราจะไม่เกิดขึ้นความรักที่หอมหวานขนาดนี้เราจะไม่ได้เห็นเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกับทาง Candy Thailand วันนี้นะคะหมดหน้าที่ของหนูเล็กแล้วแล้วก็หนูเล็กนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมนะคะที่เราจัดขึ้นในวันนี้พร้อมที่จะเต้นรำหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วทางบ้านพร้อมที่จะดูหรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ